และนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่ไม่รู้จักกระจกนิทานที่ดิฉันเล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นนิทานของประเทศอะไรไทยค่ะลาวถูกต้องไหมคะถูกค่ะถูกต้องปรบมือดังๆให้นิจการตัวแทนของท่านสองผ่านไปหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องว่าอะไรนะคะคือเรื่องว่าคนไม่รู้จักกระจกจับใจความได้ไหมจับใจความได้ไหมถ้าจะตั้งคำถามจับใจความได้นะคะเอาเรื่องต่อไปตั้งใจฟังให้ดีถ้าใครไม่ตั้งใจฟังจะตั้งคำถามตอบคำถามไม่ได้เดี๋ยวนะคะแนะนำตัวเองก่อนค่ะเดี๋ยวคุณครูเตรียมเรื่องให้มีภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเตือนใจราชพิรมค่ะห้าทับหนึ่งค่ะกำเนิดสิงคโปร์วันหนึ่งนารายกษัตริย์ผู้เกรียงไกรนามว่าสังนิราอุตมะทรงออกไปล่าสัตว์บนเกาะลิโอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกวางตัวหนึ่งจึงทรงรับสั่งให้ทหารใช้ธนูยิงแต่มันก็สามารถหนีรอดไปได้พระองค์ทรงติดตามกวางมาจนถึงยอดเขาและทอดพระเนตรลงมาเห็นเกาะแห่งหนึ่งอยู่เบื้องหน้ามีหาดทรายสีทองงดงามจับตาเกาะแห่งนั้นมีชื่อว่าอะไรพระองค์ตัดสามเสนาบดีนั่นคือเกาะตุมะเสกาพยาค่ะเสนาบดีตอบพระองค์ทรงลงเรือออกเดินทางไปที่นั่นทันทีระหว่างทางเกิดฝนตกพายุโหมกระหน่ำขุนนางเข้ามากราบทูลให้นำเสบียงและสิ่งของต่างๆทิ้งลงทะเลให้หมดเพื่อให้เรือมีน้ำหนักเบาที่สุดมิฉะนั้นอาจจะอับปางลงได้พระองค์จึงรับสั่งให้ทหารรีบปฏิบัติตามทิ้งทุกอย่างลงทะเลแต่กระหนักนั้นเรือก็ยังคงเครงไม่หยุดทิ้งมงกุฎที่ทรงสวมอยู่ด้วยพยาค่ะขุนนางทูลพระองค์ทรงลังเลเนื่องจากมงกุฎคือสัญลักษณ์แสดงถึงอำนาจยิ่งใหญ่ของรารายแต่เวลานี้ทะเลบ้าคลั่งไม่มีท่าจะสงบง่ายๆเพื่อรักษาชีวิตของทหารไว้พระองค์จึงทรงยอมถอดมงกุฎทิ้งลงทะเลทันใดนั้นพายุก็สงบลงอย่างน่าอัศจรรย์เรือเล่นเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัยหลังจากทุกคนพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วพระองค์ก็ทรงออกล่าสัตว์ต่อทันทีและทอดพระเนตรเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งวิ่งผ่านพระพักไปนั่นตัวอะไรข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเสนาบดีทูลด้วยความตื่นเต้นว่าคล้ายกับสิงโตพยาค่ะพระองค์ทรงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงทรงย้ายเมืองมาตั้งที่เกาะแห่งนี้เราจะตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าสิงหปุระพระองค์ตัดถามกลางเสียงชัยโยโห่ร้องของชาวเมืองตั้งแต่นั้นมาเกาะแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าสิงหปุระซึ่งก็คือประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบันคงไม่ต้องถามว่าเป็นนิทานจากประเทศอะไรเพราะว่าบอกไปแล้วใช่ไหมคะจับใจความได้ไหมอาจจะเร็วไปหน่อยใช่ไหมคะไหนใครจำเนื้อเรื่องไว้ได้ยกมือสิงหปุระนะคะกษัตริย์เขาเรียกว่าอะไรนะรายานะรายาไม่ใช่ราชานะคะรายารอเรือสละอายอยักษ์สละอาเดี๋ยวนักเรียนตั้งคำถามจะได้เขียนถูกชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรทรงพระนามว่าสังสอเสือไม่หันอากาศงองูสออ่างงอสังนั่นแหละนะคะสังนิลานออีนินอหนูสละอีนะคะลอลิงสละอาแล้วก็อุตมะก็ออ่างสระอุตอเต่ามอม้าสระอะเขียนได้ไหมเนี่ยสอไม่หันอากาศงอสังหรือสออ่างงอสัง
นอหนูสระอีลอลิงสระอาออ่างสระอุตอเต่ามอม้าสระอาให้ดูก็ได้อ่ะรายาก็คือกษัตริย์นะคะสิงห์นิราอุตมะรู้สึกว่าจะเงาเงานิดนึงเห็นไหมเห็นหรือยังคะไปล่าสัตว์บนเกาะริโอริโอนี่โอริโอนะนี่ริโอริโอเรื่องนี้อาจจะจำยากหน่อยใช่ไหมคะชื่ออาจจะเขียนไม่ค่อยถูกเกาะริโอรอเรือสระอิเห็นไหมเห็นไหมเห็นเกาะริโอไหมบรรทัดนี้บรรทัดนี้เกาะริโอเห็นไหมคะมีคำยากๆอีกไหมมีคำไหนที่นักเรียนอยากทราบมีอีกไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สิงหาปุระเห็นไหมคะสิงหาปุระเราจะตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าสิงหาปุระเห็นหรือยังอ้าวทั้งสองกลุ่มส่งตัวแทนออกมาค่ะนักเรียนเห็นชื่อสถานที่แล้วเห็นชื่อตัวละครแล้วส่วนเรื่องคนไม่รู้จักกระจกก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่มีชื่อเฉพาะที่นักเรียนเขียนไม่ถูกใช่ไหมคะนักเรียนดูชื่อของบุคคลไปแล้วชื่อของสถานที่ไปแล้วเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาสำหรับกลุ่มที่ได้นิทานเรื่องนี้นะคะส่งตัวแทนออกมา1 2 3เร็วกลุ่มที่1เร็วกลุ่มที่1ใครก็ได้ค่ะ1คนออกมาสุมาลีมาเลยสุมาลีออกมาค่ะสุมาลีเร็วใครชนะให้เลือกก่อนให้สิทธิ์เลือกก่อนครั้งเดียวเองใครชนะใหม่ซ้อมอะไรนะนักเรียนจะร้องว่าอะไรนะก่อนเป่ายิ้งฉุบอย่ามีอย่าเป่ายิ้งฉุบ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 โอ้ใจตรงกันคู่นี้ไม่มีใครยอมใครสรุปแล้วใครชนะเอายังอีกเอาไหมเอาไหมยังอีกเยอะก็มาต่อยิ่งชุบเย้กลุ่มที่สองเลือกก่อนเลือกอะไรนะคะกระจกคนไม่รู้จักกระจกนะคะเพราะนั้นอะไรนะกำเนิดประเทศสิงคโปร์ก็คือกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มที่หนึ่งแต่ไม่มีปัญหาผมจดชื่อไว้หมดแล้วเชิญค่ะเชิญตำนานหันษามารับไปตลกเฮฮานิทานอาเซียนรับไปให้ด้วยนักเรียนที่อยู่ปลายทางตั้งคำถามตอบคำถามนะคะกลุ่มละ3ข้ออย่าลืมเวลาเหลือประมาณ12นาทีจับเวลาตั้งคำถามด้วย
ในกลุ่มทุกคนต้องตั้งคำถาม5ข้อเดี๋ยวเลือกของสมาชิกในกลุ่มออกมาถามปรึกษากันได้ไม่เป็นไรจะเอา3ข้อก่อนแล้วต่างคนต่างตั้งของใครก็ของใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนคิดวางแผนการทำงานเราเองนะคะคิดเป็นไหมจะทำยังไงให้ไวเชิญคิด3ข้อก่อนแล้วค่อยไปตั้งของใครก็ของใครก็ได้หรือนักเรียนจะต่างคนต่างตั้งก่อนแล้วก็มารวมกันเลือกของคนที่ตั้งคำถามดีที่สุดก็ได้วิธีการทำงานเลือกเองนะคะวางแผนการทำงานกลุ่มต้องมีการวางแผนคนที่อยู่ไกลๆอาจจะมาระดมความคิดด้วยกันก็ได้เดินมาได้นะคะแต่ห้ามเสียงดังคุณครูจะให้คะแนนการทำงานกลุ่มด้วยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยดูการทำงานมีหลายๆอย่างเรื่องของการทำงานการวางแผนการทำงานการให้ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่มนะคะสมาชิกในกลุ่มเป็นระเบียบเรียบร้อยไหมอาแสนขึ้นมาข้างบนก็ได้ค่ะมาช่วยเพื่อนข้างบนก็ได้ใครเป็นคนนำเสนอเตรียมด้วยนะคะเตรียมด้วยใครจะเป็นคนมาถามเพื่อนเลือกไว้จะใช้คนเดียวถาม3ข้อเลยหรือ3คน3ข้อก็ไม่ว่ากันแล้วก็เตรียมคนไปตอบด้วยนะคะเตรียมคนออกมาตอบด้วยให้ไวคนไม่รู้จักกระจกเนี่ยเริ่มแรกเลยเขาว่าไงมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยมีสามีภรรยาวันหนึ่งสามีจะไปไหนไปซื้อของที่ในเมือง